้อนอยู่ละมาถึงช่วงที่3ของรายการกันแล้วนะคะกับช่วงของ IT Tip ซึ่งในช่วงนี้จะนำทิปและเคล็ดลับมากมายรวมไปถึงเทคนิคต่างๆด้าน IT มาให้ได้รับชมกันแล้วค่ะไปติดตามชมกันเลยคุณผู้ชมคงเคยสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการ Android ของเครื่องสมาร์ทโฟนเราจำเป็นที่จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสไว้บนเครื่องหรือไม่เพื่อเอาไว้สแกนไวรัสสปายแวร์มัลแวร์ที่เป็นสาเหตุหลักๆทำให้เครื่องของเรามีปัญหาวันนี้เรามาทำความเข้าใจเพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นของแอปสแกนไวรัสบน Android กันนะคะความจริงแล้วไวรัสสปายแวร์และมัลแวร์ในระบบปฏิบัติการ Android นั้น 99.5% ไม่ได้มาจาก Google Play Store แต่มาจากปัญหาหลักๆของการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ผ่านทาง Google Play Store ทั้งหลายเริ่มจากข้อดีของเจ้าโปรแกรมสแกนไวรัสที่มีไว้เพื่อติดตามมือถือในกรณีที่สูญหายทราบปัญหาที่เกี่ยวกับการตั้งค่าของเครื่องตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันตัวไหนที่ใช้ Wi-Fi, GPS, 3G และเน็ตเวิร์กต่างๆบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือและอาจจะเป็นอันตรายเสี่ยงต่อการติดไวรัสบล็อกการโทรเข้าข้อความ SMS และมีความปลอดภัยในการเข้ารหัส encryption เช่น AES ส่วนจุดด้อยของเจ้าโปรแกรมสแกนไวรัสนั้นก็มีไม่น้อยเลยนะคะโปรแกรมสแกนไวรัสจะกินพื้นที่แรมและ CPU เยอะมากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นไม่มีเวอร์ชั่น Total Security ที่สามารถป้องกันแบบครบสูตรรอบด้านทำให้สมาร์ทโฟนกระตุกทำงานไม่ราบรื่นต้องคอยอัปเดตเป็นประจำเนื่องจากว่ามีไวรัสชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งเกิดความผิดพลาดบนการแจ้งเตือนเช่นจะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้หรือแอปพลิเคชันอื่นๆเป็นมัลแวร์ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่ทั้งนี้ก็มีวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสดังต่อไปนี้ค่ะไม่
ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นไฟล์ .apk จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือปิดบลูทูธเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งานถ้าเป็น Android version 4.2 หรือสูงกว่าจะมีระบบแอปพลิเคชันป้องกันที่สูงขึ้นสามารถใช้แอปพลิเคชัน Android Device Manager ค้นหาเครื่องในกรณีที่สูญหายก่อนจะติดตั้งแอปพลิเคชันควรสำรวจว่ามีการใช้ Permission ในการเข้าไฟล์หรือเว็บไซต์นั้นหรือยังเลือกลง Custom ROM ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นด้วยค่ะนี้คือโปรแกรมสแกนไวรัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อข้อมูลในเครื่องสมาร์ทโฟนของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณาศึกษาถึงข้อดีและจุดด้อยของเจ้าโปรแกรมสแกนไวรัสก่อนจะทำการติดตั้งเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อเครื่องของเราหรืออาจจะติดตั้งแอปพลิเคชันเสริมอื่นๆที่คล้ายกันจาก Google Play Store ค่ะ